ัปดาห์นี้นะคะเราไปเที่ยวสวิตกันมาแต่ว่าสัปดาห์หน้านั้นเราจะไปประชุม ECB กันแต่ว่าภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่เลยเราจะมาให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะซื้อตั๋วเครื่องบินพาเราไปทัวร์ยุโรปหาคำตอบกันค่ะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณประเมศทองบัวนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงและคุณธนรัตน์อิสระกุลนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเช่นเดียวกันนะคะพี่เอกกับพี่โอบะนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เรายังไม่เคยเจอพี่โอวะเลยนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเลยได้ไหมคะได้เลยครับแหมเพิ่มความคุ้นเคยประเดิมค่ะประเดิมมาประเดิมเทปแรกแบบนี้เตรียมพร้อมตีตั๋วพาเรา2คนไปยุโรปเลยใช่ไหมคะพี่จริงๆได้ทั่วโลกว้าวขาตรงนี้ว่าแต่ไปเที่ยวสวิตมาก็เหนื่อยนะโอ้โหตลาดบ้านเราเหรอหรือว่าทางสวิตเองเอเชียด้วยนะโอ้โหเหนื่อยเกือบทุกตลาดเลยนะคะต้องให้พี่เอกช่วยแรปอัพให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นไทยดูอึดอัดแล้วเกินจริงๆนะเขาเริ่มพูดกันถึงว่า 1,500 เริ่มจะแบบยังไงดีจะยังไงดียังไงจะดีค่ะดูแล้วขึ้นแล้วผ่านยากใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยถือว่ามีความผันผวนนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยก็มีแรงขายออกมานะครับก็วันนี้ผมไปทำชาร์ตมาให้ดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมองยังไงนะครับแล้วก็เอ๊ะบริเวณตรงไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าห้ามหลุดเลยถ้าหลุดแล้วเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปิดที่ระดับ 1,517 จุดนะครับผมทำ2ชาร์ตด้วยกันนะครับสาเหตุที่ทำเพราะว่าเราใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันนะครับอันดับแรกคือว่าเห็นได้ว่าภาพของตลาดเนี่ยนะครับแกว่งตัวเขาเรียกว่าเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับเรียกว่าบีบมาเรื่อยๆแล้วนะครับกำลังเลือกทางแล้วสัปดาห์หน้านะครับอันที่2จะเป็นในแง่ของตัวเส้นค่าเฉลี่ยสังเกตดูนะฮะว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีจุดที่คล้ายกันก็คือว่าในส่วนของด้านนี้ก็คือว่าจะเป็นเส้นซัพพอร์ตจะอยู่ระดับแถวสัก 1,510 จุดค่ะนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเทรนไลน์บอกละแนวรับคือระดับ 1,510 จุดห้ามหลุดนะครับเรามาดูเครื่องมือตัวอื่นบ้างก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนี่ยพลอสกันเรียงกันเลยก็คือตำแหน่งเดียวกัน 1,510 จุดค่ะนะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนอินดิเคเตอร์ตอบโจทย์ได้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดหุ้นจะมีแนวรับที่ระดับ 1,510 จุดนะครับคุณไม่ควรหลุดนี่คือสัญญาณทางเทคนิคที่บอกไว้ให้แนวรับอย่างเดียวแปลว่าอะไรนั่นน่ะสิโอเคอันนี้พูดถึงแนวรับแล้วนะครับถูกต้องค่ะนี่แนวต้านด้านบนนะครับเห็นได้ว่ากรอบของการวิ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับเห็นได้ว่ามันขึ้นไปชนระดับแบนด์บนก็คือแถวๆสัก 1,540 ถึง 1,550 จุดเนี่ยนะครับประมาณสัก 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ตลาดยังไม่สามารถจะเบรกไปได้เพราะฉะนั้นก็ประเมินว่ายังอยู่ในกรอบนี้นะคะแล้วพื้นฐานนะคะมุมมองถ้าเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าพี่จอยบอกมีหลากหลายประเด็นเหมือนกันที่เราต้องเฝ้าจับตาจะ impact กับตลาดบ้านเรามากน้อยขนาดไหนคือปัจจัยหลักๆคนจะมองไปที่ECB เป็นหลักนะที่วันที่22นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเริ่มพูดกันเยอะขึ้นนะว่ารอบนี้มีโอกาสสูงนะที่ทาง ECB จะประกาศตัว QE ออกมานะฮะเพียงแต่ว่าตลาดเองก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับตื่นเต้นมากนักนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยความมีประสิทธิผลในการทำ QE ของทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับทางของทางฝั่งอเมริกานะต่อให้ประกาศมา 400,000 500,000 ล้านยูโรนะฮะแต่ว่าในแง่ของตัวความการที่มันจะช่วยเหลือในเรื่องของการเพิ่ม liquidity ในระบบจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่านะเพราะว่าเนื่องจากว่า ECB มันมีหลายประเทศการซื้อสินทรัพย์เนี่ยเขาจะติดโควต้านะนั่นหมายความว่าประเทศที่ใหญ่ใส่เงินเข้ามาใน ECB เยอะก็จะได้เม็ดเงินส่วนนี้เข้าไปซื้อสินทรัพย์เยอะก็ไม่พ้นพวกเยอรมันฝรั่งเศสซึ่งเศรษฐกิจเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ประเทศที่เขาต้องการเงิน อย่างอิตาลีสเปนกรีซพวกนี้เนี่ยมันไม่ถึงเงินเขาก็ไม่ได้ใส่เยอะ อยากได้เงินแต่ว่ามันติดโควต้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทำให้การทำคีวีของตัวยุโรปครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะกับทางฝั่งยุโรปไม่เหมือนกับทางฝั่งอเมริกาอ้าวแล้วที่คาดหวังกันมาตลอด2สัปดาห์ทำไงดีอะก็ประกาศออกมาก็อาจจะดีใจสักวันนึง2วันแค่นั้นเองให้แค่นั้นใช่แสดงว่าก็มองตรงกันว่าคงไม่ได้ไปไหนไกลใช่ครับสำหรับเรื่องของพื้นฐานหรือปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเป็นระยะสั้นใช่เอาล่ะเราเห็นกรอบชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมกรอบด้านล่าง 1,510 จุด5หมดกับด้านบน 1,550 ก็แหมจะยากยากเกินใช่ไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าหุ้นไทยจะวิ่งอยู่ในกรอบไม่ค่อยไปไหนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามีหุ้นในเรดาร์หลายๆท่านเนี่ยจับตาดูกันอยู่สัปดาห์ที่แล้วพี่เอกมาดูก่อนตัวการบ้านก่อนดีกว่าตัวการบ้านเดี๋ยวมีไหมเดียวไหมนะคะรอเล่นมาดูกันค่ะโอเคนะฮะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่แล้วเราเลือกตัวการกุลแล้วก็เอสซีบีนะครับเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับก็ถือว่าหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับก็ผมขอลุ้นต่อสัปดาห์หน้าละกันนะครับตัวการคุณก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่ระดับแถวๆสัก27บาทนะครับส่วน SCB ก็178นะครับก็ขอลุ้นสัปดาห์หน้าต่อครับถือต่อครับใครเข้าไปแล้วถือต่อเพราะสัญญาณยังถือว่ายังไม่หลุดเทรนด์นะ
ยังไม่ต้อง stop loss ด้วยใช่ค่ะไม่เป็นไร2ตัวนี้ลุ้นต่อไปนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ไหนตัวไหนเอ้ยแหมเอาเรื่องอย่างนั้นเลยเหรอต้องตื่นเต้นนิดนึงว่าเราจะต้องแบบว่ารีบมาฟันธงกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนนิดนึงเหมือนกันนะคะเลือกทางไม่ค่อยถูกแบบนี้เราคงต้องเอาพื้นฐานเป็นตัวนำสักนิดแล้วล่ะค่ะยูบะค่ะได้ครับถ้าเลือกสัปดาห์หน้าในเรดาร์ที่เราต้องมองหุ้นตัวไหนดีคะตัวแรกก่อนนะก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะตัวที่ฮอตๆช่วงนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นตัว BGH นะฮะตัวนี้จริงๆแล้วในช่วงไตรมาส4เนี่ยถือว่าเป็นโลซีซั่นของเขานะนะแต่ว่าพอเข้าไตรมาส1เนี่ยเริ่มเข้าไฮซีซั่นละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของจำนวนลูกค้านะจำนวนผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลนะน่าจะเพิ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาส1นี้นะแล้วช่วงต้นปีเนี่ยมันมีข่าวสำคัญออกมาตัวนึงนะว่าทาง IHS เนี่ยมีความสนใจนะที่อาจจะเข้ามาซื้อหุ้นนะแต่ว่าทางนู้นเขาปฏิเสธก็เป็นธรรมดาแหละนะว่าจะทำดีใหญ่ขนาดนี้บอกไปตรงๆคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ปฏิเสธไปก่อนนะแต่ว่าคนก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเทรนด์สุดท้ายแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นนะไม่เกิดปีนี้ก็เกิดปีหน้านะแล้ว IHS เนี่ยเขา PE สูงมากนะประมาณ 42-43 เท่านะของ BGS ยังแค่ 33-34 เท่าเองคนก็มองแล้วว่าถ้าเกิดมีการซื้อหุ้นกันจริงเนี่ยนะ BGH น่าจะถูกปรับตัว PE ขึ้นไปใกล้เคียงกับ IHS มากขึ้นนะครับประเด็นนี้เขามองว่าการที่จะเข้ามาแล้วแข่งขันกันมันยากกว่าการเข้ามาแล้วเป็นพันธมิตรใช่ครับก็เลยมองว่าโอกาสที่จะดีลดันน่าจะมีมากกว่านี่เราจะเสียสัญชาติไปเป็นสิงคโปร์เขาอาจจะถือแค่ส่วนน้อยๆแค่ 10% อะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเขานะของ BGH เองก็โตได้เยอะๆอยู่แล้วนะฮะอย่างปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะซื้อโรงพยาบาลเพิ่มค่ะณวันนี้เขามี43โรงพยาบาลแล้วในกลุ่มของเขาภายใน2ปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก7ค่ะก็ให้ครบ50ไปเลยถ้า PE ถูกรีเลทขึ้นไปในระดับเดียวกับ IHS จริงๆมูลค่าที่เหมาะสมของ BGH ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอีก 30% ก็ทั้งเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออัพไซด์ในมุมมองของพื้นแต่นี่คือยังไม่ได้เกิดขึ้นนะยังครับนี่ให้คุณผู้ชมเป็นข้อมูลพื้นฐานดูจะแบบว่าซัพพอร์ตมากเลยเทคนิคเป็นไงคะนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวชาร์ตบ้างนะครับว่าสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับราคาปัจจุบัน 18.70 นะครับผมทำชาร์ตมาให้ดูด้านซ้ายกับขวาเนี่ยครับด้านนี้จะเป็นราคาหุ้นนะครับแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ไอซ์ไซด์ขึ้นมาสังเกตดูว่า BCHS เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตัวเนี่ยเรียกว่าเทสตรงระดับเรียกว่าเส้นแนวต้านเนี่ยนะครับแถวๆสัก 18.80 เนี่ยยังไม่ผ่านนะครับอินดิเคเตอร์ก็พยายามที่จะเบรกขึ้นไปก็ยังไม่ผ่านตัวคือตัว RSI นะครับแต่สัปดาห์หน้ามันมีลุ้นฮะมีลุ้นเพราะอะไรฮะถ้ามาดูด้านนี้นะครับเห็นว่า BGS เนี่ยสัญญาณตอนนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากกว่าตลาดครับเราสามารถดูได้ความแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการเขาเรียกว่าทะลุตรงเส้นแบนขึ้นไปละนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณซื้อของตัว BGS ก็คือว่าถ้ามันมีการทะลุระดับ18.80เนี่ยผมว่าในแง่ของโวลูมนะครับการเปลี่ยนเทรนด์การเปลี่ยนรอบ BGS เนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นมองว่า BGS เนี่ยสัญญาณเนี่ยเริ่มมาละนะครับรอเบรกอย่างเดียวสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นใจเย็นๆรอคอนเฟิร์มก่อนใช่แต่ถ้าใครอยากใช้แบบว่าเก็งกำไรโดยเอาคัตเตอร์ลิสต์เรื่องของปัจจัยพื้นฐานตรงนี้เข้ามาเอาข่าวนี้เข้ามาก็ค่อยๆดูก็ได้นะคะรอจังหวะย่อเข้าไปรับไม่สายไปนี่คือหนึ่งทางเลือกที่นำมาฝากกันค่ะเอาพื้นฐานเป็นตัวนำละพี่จอยยังไงดีคะเราสู้กับคนเดิมเอาเทคนิคเป็นตัวนำบ้างคราวนี้มีตัวที่สองนะครับตัวที่สองเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าผมคิดว่าสัญญาเนี่ยเริ่มมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหุ้นตัวบิวตี้เดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันนะครับสาเหตุที่เลือกตัวนี้เพราะว่าในแง่ของเทรนเนี่ยมันมีลักษณะการเขาเรียกว่าการรูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้มเปลี่ยนแนวโน้มยังไงก็คือลักษณะการเขาเรียกว่าทะลุเส้นแนวโน้มนี้ขึ้นไปนะครับสังเกตดูการทะลุไปปุ๊บเนี่ยนะครับสอดคล้องกับวอลุ่มที่มันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์บ้างที่บอกสัญญาณซื้อขายเนี่ยนะครับเราใช้ MACD ตัว Stochastic เข้ามาจับเนี่ยสอดคล้องกันเลยฮะมีสัญญาณเขาเรียกว่าตัดขึ้นเป็นสัญญาณบวกหรือสัญญาณซื้อนะครับก็มีทั้ง3ส่วนการ break trend วอลุ่มมาแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่บอกสัญญาณซื้อนะครับก็เลยเลือกตัว beauty เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเกิด buy signal ชัดเจนครับสัญญาณต่างๆ confirm ว่าลุ่มมามองแนวต้านไว้เท่าไหร่คะแนวต้านตอนนี้ผมมองนะฮะถ้ามันเบรกขึ้นไปนะครับแกปหน้ามาสักอีก3บาทขึ้นไปประมาณสัก37บาทกว่าค่ะครับแต่ beauty เองเนี่ยถ้ามองในมุมของพื้นฐานเขาก็มีประเด็นที่จะเล่นเหมือนกันเพราะเขาจะเติบโตไปกับกระแส urbanization คนจะรักสวยรักงามมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็พับอยู่ป่ะคะแน่นอนครับคือตัวเลขที่มันออกมาในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมานี่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าเศรษฐกิจไทยแย่มากแต่ว่า Beauty มี Same Store Sales โตนะไตรมาส2เนี่ยโต 15% ไตรมาส3โต 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งนั้นที่กลุ่มCommerce ตัวอื่นเนี่ย Same Store Sales ติดลบด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแสดงเขาแสดงให้เห็นนะของเขาว่า
ฐานลูกค้าเขาเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆเศรษฐกิจจะแย่ยังไงใช่ก็ฉันก็ยังซื้อมีหน้าที่หน้าไปก้มๆเงยๆพี่เห็นถูกต้องหญิงไทยคอนเซ็ปต์เราคืออยากหยุดสวยตังค์ไม่มีกินข้าวไม่เป็นไรต้องสวยไว้ก่อนนะคะนี่ก็เลยสะท้อนออกมาในงบของบิวตี้ใช่ครับค่ะนะเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกฝากกับคุณผู้ชมนะคะจะเลือกแบบที่พื้นฐานซัพพอร์ตใช่นำก่อนเลยก็ได้หรือว่าใช้เทคนิคประกอบหรือว่าจะเอาตัวที่แบบเทคนิคเจ๋งๆแล้วพื้นฐานประกอบก็ได้มี2ตัวค่ะใช่แล้วใครอยากเปิดชาร์ตตีไปพร้อมๆกันดูแบบที่พี่เอกอธิบายตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้เลย Aspen for Browser ค่ะถ้าอยากรู้ว่าใช้ยังไงโทรไปสอบถามเลย02-618-1111หลักทรัพย์บุญหลวงเขาตอบได้ทุกคำถามนี่แหละหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังดูได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่เอกแล้วก็พี่อุบะมากๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาวางกลยุทธ์กันใหม่นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ